ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมเปลี่ยนมุมนิดนึงตอนที่สัญญาณเนี่ยมันหายเนี่ยเขาเขียนว่าโลเคชันของเราเนี่ยหรือจุดที่เราตั้งอยู่เนี่ยสัญญาณไม่ดีค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าโลเคชันหรือสัญญาณของเราเนี่ยมันไม่ดีเราลองเปลี่ยนจุดที่เราตั้งซิว่าตรงที่เราตั้งกล้องเนี่ยมันไม่ดียังไงถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเปลี่ยนที่ตั้งกล้องแล้วเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ก็คงจะต้องได้โทรศัพท์คุยกับทางเจ้าของเครือข่ายซะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าอารมณ์ของคนจัดเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแต่เป็นห่วงอารมณ์ของคนฟังคือมันไม่ต่อเนื่องอ่ะการฟังธรรมะเนี่ยมันคือหลายคนบอกไม่เป็นไรหรอกเรารักษาอารมณ์ได้อันนี้เป็นเรื่องของบารมีการรักษาอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของบารมีค่ะแต่ว่าสมาธิที่เกิดขึ้นจากการฟังเนี่ยมันหายไอ้เจ้าตัวปัญญาที่มันจะได้จากการพิจารณาต่อเนื่องเนี่ยมันก็สะดุดก็คงจะเป็นวิบากของพวกเราร่วมกันซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามีอุปสรรคกันบ้างในการสร้างบารมีแต่เราจะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยบารมีนั่นแหละที่เรามีอยู่ในอดีตเหมือนกับเมื่อคืนฟังท่านพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของบุคคลที่เกิดมาแล้วประมาทเกิดว่าเป็นเศรษฐีแท้ๆเลยนะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่อายุมากแล้วเนี่ยทั้งสามีภรรยาเนี่ยกลายเป็นคนไม่มีบ้านอยู่ทั้งที่สมบัติที่เกิดมาเนี่ยมีมากเหลือเกินแต่สามีติดการพนันเอาของตัวเองไปขายจนหมดแล้วเอาของภรรยาไปขายหลังจากนั้นมาจริงๆแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเขาเนี่ยสามารถที่จะออกบวชหรือปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนที่เขายังมีอายุน้อยอยู่เนี่ยเขาจะได้เป็นพระอริยบุคคลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้มองเห็นถึงโอกาสของมนุษย์เราที่สวัสดีค่ะแม่บุญเลี้ยงสบายดีหรือเปล่าคิดถึงนะคะก็โอกาสของคนเราที่มันมีมาเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปเลยนะคะเรียกร้องอะไรจากสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้แต่สร้างใหม่ได้เพราะหลายคนเนี่ยโอกาสดีๆของชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่กิเลสของเราในใจมันมีอยู่เนี่ยเราปล่อยให้โอกาสดีๆของเราเนี่ยมันผ่านไปโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะคุณมดสบายดีหรือเปล่ามีโอกาสอยากจะไปร่วมกิจกรรมของท่านพระอาจารย์พระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ค่ะที่สุรินทร์นะคะก็เล็งๆอยู่ชีวิตก็อยู่ตรงภูจวงกับเรียนเนี่ยรายงานอะไรก็ยังไม่เสร็จตอนนี้หัวใจอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วค่ะนะคะก็คือพองานทางวัดเรียบร้อยหลายๆกิจกรรมเข้าที่เนี่ยก็นึกถึงมหาวิทยาลัยก็เหมือนเดดไลน์อีกแล้วชีวิตก็จะรู้สึกว่ามันจะเดดไลน์อีกแล้วทีนี้ทางทีมงานของคุณหมอสมชายตอนนี้ก็งานในด้านของการช่วยเหลือคนเนี่ยก็เยอะมากของคุณหมอนะคะตัวเองยังไม่ได้ช่วยเลยเท่าไหร่ก็คิดอยู่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นงานระยะหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่คิดว่างานที่ร่วมกับคุณหมอเนี่ยมันเป็นงานระยะยาวเราไม่ถนัดตรงนี้เราก็อาจจะไปถนัดตรงอื่นจริงๆแล้วถามว่าทำได้หรือเปล่าได้แต่มันเวลามันไม่ได้อะค่ะการที่จะต้องไปตรวจสอบคนที่เขามีคุณสมบัติได้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยโดยสมองโดยเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีรายละเอียดพอมันรีบทำนู่นทำนี่ตลอดเวลามันก็เลยกลัวจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำงานให้กับคุณหมอได้ไม่ดีก็เลยแต่คุณหมอก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญมากนะคะคุณหมอสมชายได้มิตรได้บริวารได้นางฟ้าเทวดามาช่วยงานเต็มไปหมดเลยเห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนไปตามไปกำลังใจให้อยู่ตลอดนะคะแต่ว่าถึงจะไม่ได้ทำอะไรมากในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานทุกท่านเราคงได้เจอกันระยะยาวเ
พราะคิดว่างานแบบนี้เป็นงานที่สร้างบุญสร้างกุศลอยู่แล้วขอเคลียร์ตัวเองออกจากทุกเขาเรียกว่าเกิดจากทุกทางโลกระดับหนึ่งก่อนตอนนี้ไม่มีใครช่วยตัวเองได้นอกจากตัวเองเรื่องของการเรียนก็ถ้าส่งรายงานไม่ทันก็คงจะไม่ได้เป็นด็อกกับเขาแล้วแต่ถ้าเกิดส่งทันก็ได้เป็นด็อกกับเขาอยู่ที่ท่านเห็นนะคะว่าวันๆนึงก็อย่างที่เราเล่นเรายิ้มเราหัวเราะอยู่ในวัดหรือเราเล่นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวเองมองว่ามันเป็นงานสร้างบารมีมันเป็นงานสร้างความสามัคคีมันเป็นงานสร้างความเป็นปึกแผ่นในพุทธศาสนามันเป็นงานที่จะต้องโอกาสอย่างที่ได้บอกว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดอย่างช่วงเวลานี้มันผ่านไปเนี่ยมันก็คือผ่านไปเลยช่วงนี้เนี่ยเป็นโควิดที่กิจกรรมจริงๆเนี่ยแน่นมากตารางของเดือนเมษากับเดือนพฤษภาเนี่ยแน่นมากแต่ปรากฏว่าทุกตารางเนี่ยมูฟค่ะเราก็เลยมองว่าตรงนี้มันเป็นโอกาสที่เราเนี่ยจังหวะดีด้วยว่าถึงจะรายได้ลดลงที่ร้านค้าแต่น้องก็ได้อยู่กับครอบครัวเยอะขึ้นก็มีคนดูแลพ่อกับแม่เราก็เลยไม่ต้องกลับบ้านเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแกก็เรียกว่าต้องการบุญกับเราอีกแบบนึงมากกว่าแล้วก็ถือโอกาสตอบแทนสมาชิกที่ร่วมกิจกรรมร่วมบุญกันมาตลอดซึ่งต้องบอกว่าวิ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังทำนู่นทำนี่ให้เราตลอดนะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเรายังได้ทำคืนบ้างที่ผ่านมาเนี่ยคือทำให้เราตลอดแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยทำอาหารขึ้นโต๊ะถวายพระแล้วก็ทำเผื่อญาติโยมหรือแม่ชีอย่างยายบุญเนี่ยแกอยู่วัดปลูกผักนู่นทำนู่นทำนี่วันไหนแกอยากจะทำกับข้าวอะไรเนี่ยก็เลยบอกยายมีญาติธรรมเนี่ยเขาโอนปัจจัยมาให้เงินอ่ะมันมีซื้ออยู่ถ้ายายอยากจะทำอะไรขึ้นโต๊ะเนี่ยคนแก่เนาะบางทีก็ไม่มีเงินแต่อยากทำของขึ้นเราก็เอาที่หนูนะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวของใช้ในวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เนี่ยก็ได้เงินสนับสนุนจากญาติธรรมที่เห็นกิจกรรมของเราแล้วก็โอนปัจจัยมาก็ใช้จ่ายอยู่ในวัดในระดับหนึ่งเลยซื้อของทุกวันอย่างวันนี้ค่ะท่านญาติธรรมขอนำบุญมาฝากวันนี้ก็นึกขำเมื่อวานก็จริงๆแล้วเนี่ยปลานึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นคนกรุงเทพเนาะเขาก็จะต้องใช้ปลาจระเข้ปลากระพงอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งซีอิ๊วหนึ่งมะนาวหนึ่งแปะซะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ปรากฏว่าตัวเองก็เลยคิดเอ้ยเราดัดแปลงปลาคนจนของเราซื้อปันนินตัวเล็กๆของเราเนี่ยมาทำเป็นจานละตัวเป็นถวายองค์ละตัวถวายพระเนี่ยทำน้ำจิ้มไอ้นี่หน่อยแล้วก็ลองทำดูอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงมากปลา20ตัว300กว่าบาทท่านญาติธรรมแล้วก็ผักอะไรต่ออะไรที่เอามาเป็นเครื่องประกอบก็อีกประมาณ200กว่าบาทก็500กว่าบาทก็ทานกันได้ทั้งวัดนะคะได้ทั่วถึงกันทั้งวัดเลยปลา20ตัวก็เลยคิดว่าเอ้ยมันต้องคิดด้วยนะจริงๆการทำกับข้าวทุกวันเนี่ยว่ามันทำยังไงถึงจะทั่วถึงจนแม่ชีบอกเห็นอาจารย์ทำกับข้าวเยอะตลอดเลยก็เลยบอกคิดว่าคนแรกตักไม่ลำบากใจคนหลังถึงทีนี้เนี่ยหลายท่านคงไม่ทราบว่าอาหารของเราที่เหลือเนี่ยก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับญาติธรรมแล้วก็ชาวบ้านด้วยทุกวันไม่ได้ทิ้งนะคะอาหารทั้งหมดเลยที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ได้ทิ้งเราไปแจกแล้วตอนนี้เห็นทางวัดเนี่ยมีตู้ปันสุกค่ะที่ตลาดมีตู้ปันสุกอยู่ยังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวเรามีของอะไรของกินอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาไปวางไว้ที่ตู้ปันสุกเพราะตอนนี้คนกำลังมีปัญหาเยอะเริ่มมีละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอาของไปไว้ที่ตู้ปันสุกสำหรับญาติธรรมที่เขามีรายได้น้อยจะได้มาหยิบของในตู้คนใส่ก็ใส่ไปตู้ปันสุกคนให้ก็ให้ไปมันเป็นการให้ที่ไม่ได้มุ่งไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนสังฆทานนะคะคือเรามุ่งให้กับคนที่เขาไม่มีอ่ะคนมีเขาคงไม่มาหยิบหรือถ้าเขามีแล้วเขามาหยิบมันก็เป็นเรื่องของเขาละเราให้ด้วยเจตนาที่ให้กับใครไป
ทีนี้คนมาเอาเนี่ยเราไปสแกนขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้วันนี้ก็เลยนึ่งปลาแบบลองดูคุยกับทางแม่ชีในวัดบอกว่าเดี๋ยวเราลองนึ่งปลาดูถ้ามันออกมาหน้าตาดีเนี่ยอนาคตเนี่ยบางครั้งเราไปซื้อของมารับแขกบางทีแขกมาวัดอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยเรานึ่งแบบเนี้ยถวายประหยัดแล้วก็ถ้ามันอร่อยนะประหยัดและอร่อยก็โอเคอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือโอกาสเป็นแม่ครัวฝึกหัดไปในตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้ทำกับข้าวเป็นเท่าไหร่นะคะนานมากแล้วชอบทำกับข้าวค่ะเมื่อสมัยอายุ20ต้นๆเลยหลังจากนั้นมาพอมาอยู่วัดเนี่ยเขาไม่ให้ทำเป็นลูกมือค่ะเขาไม่ให้เราทำอะไรหรอกจนเรามีเงินซื้อทำเองนั่นแหละเราถึงจะได้ทำก็ไม่ได้บ่อยนักเพิ่งจะมาช่วงโควิดนี่แหละค่ะได้มีโอกาสทำกับข้าวเต็มที่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วพอดีมีแรงสนับสนุนจากท่านญาติธรรมเนี่ยโอนปัจจัยมาด้วยก็ทำได้ตลอดนะคะก็ครั้งแรกก็คิดว่าทำตามกำลังนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะหยุดปรากฏว่าปัจจัยมาไม่ทำไม่ได้ละที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าปัจจัยยังอยู่นะคะไม่ใช่ว่าที่ตรงนี้ไม่ได้บอกพูดบอกบุญนะคะปัจจัยยังอยู่หลายๆท่านที่โอนปัจจัยมาเนี่ยตอนนี้เงินที่ท่านโอนมาเนี่ยกำลังทำงานเป็นบุญเพื่อที่จะกลับไปเป็นอริยทรัพย์ของท่านแล้วเราก็บริหารจัดการอย่างบางทีเดินออกไปข้างนอกหรือไปซื้อของเนี่ยแม่ชีบอกอาจารย์เอานี่ไหมเอานั่นมานี่ไหมบอกยังคือเราต้องบริหารให้มันพอดีไม่ใช่ว่าเราจะซื้ออะไรแล้วเราไปทิ้งกองไว้ก็ไม่ให้ซื้อทิ้งกองอ่ะคือซื้อแล้วมันต้องได้ใช้พอจำเป็นอ่ะไม่ใช่ซื้อน้ำตาลที10โล20โลไม่ซื้อค่ะซื้อทีก็3โล4โลน้ำมันบ้างซื้อเกลือซื้อซีอิ๊วขาวซื้ออะไรเข้าวัดเนี่ยก็จะซื้อเพียงแค่อีก 2-3 วันแล้วก็ไปซื้ออีกเอาให้มันหมดเป็นชุดๆไปไม่ใช่พอของทุกอย่างหมดแล้วไอ้น้ำตาลหรือซีอิ๊วขาวหรืออะไรยังเหลือกองอยู่เต็มวัดทำอะไรไม่ได้กลายเป็นของเก็บแล้วทำอะไรไม่ได้ก็จะไม่เอามันต้องเกิดประโยชน์มันก็ต้องใช้การบริหารจัดการเมื่อวานพูดถึงเรื่องของอปริหานิยธรรมค่ะแล้วก็หลุดวันนี้เราเริ่มต้นเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้คุยกันอีกก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะที่โชคบอกว่าอาจารย์เปลี่ยนค่ายเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็คิดอยากจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะลึกๆอยู่เนี่ยมีกิเลสเดี๋ยวแดดส่องมากเลยค่ะขอหลบแดดนะขอหลบแดดนะแดดมันส่องมานะถอยแดดหน่อยค่ะได้ยังหนีแดดนะคะได้ละหลบแดดได้ละจริงๆแล้วเนี่ยแต่เสียงยังชัดอยู่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนค่ายแต่ด้วยความที่ว่ากิเลสที่มันมีอยู่นะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่เปลี่ยนไปแอบดูโปรโมชั่นปกจริงนี่เป็นเซเลเนตของเอแล้วทีนี้ไอ้เซเลเนตกับโปรโมชั่นที่ใช้อยู่เนี่ยมันสามารถซื้อโทรศัพท์ลดราคาได้สูงมากหลายพันเพราะโปรโมชั่นนี้มันซื้อราคานี้ได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปผูกอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราผูกอยู่แล้วนะคะเราก็เลยเก็บเอาไว้ซื้อโทรศัพท์มือถือเก็บสิทธิ์เอาไว้ก็เลยกลายเป็นว่าด้วยความที่เราเนี่ยมีกิเลสอยู่มีความโลภอ่ะอยากจะได้ของเขาอ่ะนะเราก็เลยไม่ยอมที่จะเปลี่ยนค่ายและปัญหาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดก็คงจะต้องได้คุยวันนี้ลองเปลี่ยนมุมดูตอนที่ตั้งอยู่ตรงในส่วนของหอระฆังเนี่ยทางหอระฆังเขาแจ้งมาว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดอับสัญญาณซึ่งจัดตรงนั้นมาหลายปีมากเลยเพิ่งจะมาอับเอาวัน2เดือนเนี้ยค่ะก็เลยลองเปลี่ยนมุมดูว่าจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเปลี่ยนมุมนี้ดูนะคะถ้าเกิดว่ามุมนี้ดีเนี่ยก็คงจะจัดตรงนี้ไปเรื่อยๆก่อนเดินไปมากกว่านี้ไม่ไหวค่ะอายุอานามก็เริ่มเยอะขึ้นเมื่อก่อนดิ้นรนขึ้นไปถึงโบสถ์นะคะไปนั่งจัดที่โบสถ์อะไรเงี้ยไปถึงนู่นหามุมนู่นหามุมนี้เปลี่ยนมุมทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าปล่อยวางหรือว่าขี้เกียจอยู่มุมเดิมนั่นแหละแต่ว่าไอ้ตรงที่อยู่ตรงหอระฆังเนี่ยมันร้อนนะมันร้อนแล้วใช้เสาต้นเดียวบังแดดเรามาคุยอปริหานิยธรรมต่อดีกว่าค่ะเมื่อวานก็คุยไม่จบว่าเอาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยทวนใหม่อปริหานิยธรรมคืออะไรคือธรรมที่เป็นที่ตั้งของความไม่เสื่อมในหมู่คณะก็คือความสามัคคีเป็นธรรมที่บริหารหมู่คณะให้เจริญอยู่ฝ่ายเดียวถ้าเกิดว่าเราเนี่ย
เอาหลักการนี้มาใช้กับพวกเราในการอยู่ร่วมกันน่ะมันจะทำให้ความเจริญเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตเนี่ยตอนนั้นพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็จะไปลบทีนี้มีอยู่เมืองนึงเนี่ยแฟนวัดชีเนี่ยซึ่งมีความเข้มแข็งมากตีเท่าไหร่เนี่ยก็ตีไม่ได้ทางพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องของอันนี้เป็นคนละเรื่องนะคะพุทธเจ้าไม่ได้ทรงชี้นะคะให้ไปตียังไงต้องดูที่เจตนานะบางทีคนเราเนี่ยมองผลออกมาแล้วก็ทำให้มองคนอื่นในแง่ร้ายตลอดไม่ได้มันต้องดูเจตนาในการกระทำพุทธเจ้าไม่ได้มีจิตเป็นอกุศลอะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่พระเจ้าชาติศัตรูมาถามว่าทำไมถึงได้เพราะอะไรตัวเองเนี่ยไปตีที่เมืองนี้ไม่ได้หรืออะไรประมาณนี้ค่ะไปคุยไปสนทนากับพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดชื่นชมแคว้นวัดชีว่าเขามีคุณธรรมอยู่มีคุณธรรมอยู่ข้อนึงก็คือว่าคุณธรรมข้อนี้หลักการนี้เขารักษาไว้ดีมากเลยแคว้นวัดชีเขามีความรักแล้วก็มีความสามัคคีกันเขามีหลักอปริหานิยธรรมนี่แหละมันทำให้เขาเนี่ยใครก็เข้ามาทำอะไรไม่ได้คือมีความสามัคคีอ่ะเหมือนกับเราน่ะรักกันเองอ่ะคนอื่นเข้ามาเนี่ยถ้าเราทะเลาะกันเองเนี่ยเหมือนกับเรามีปัญหากันเนี่ยพอใครมาทำร้ายคนของเราเนี่ยเราก็ดีใจเราจะเห็นว่าสังคมเราเนี่ยแบบนี้เยอะมากเลยทั้งที่เราอยู่ด้วยกันเรากินข้าวหม้อเดียวกันเราอาบน้ำถังเดียวกันแต่พอเราทะเลาะกันเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยมาด่ามาว่าคนที่กินข้าวหม้อเดียวกับเรามาด่ามาว่าคนที่อาบน้ำถังเดียวกับเราเนี่ยเรากับสะใจเรากับดีใจหรือคนข้างนอกมาพูดว่าคนข้างในกับเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมา10ปี20ปีอยู่ด้วยกันมา5ปี6ปีเนี่ยเรารู้จักกันมากกว่าเขาอีกแต่คนข้างนอกมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเราเองเนี่ยกลับไปเชื่อคนข้างนอกมันก็ตีกันเองทะเลาะกันเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นออกไปข้างนอกพูดอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอันเนี้ยแว้นวัดชีเขาไม่มีเลยมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อแรกคือประชุมกันเนืองนิดคำว่าประชุมกันเนืองนิดก็คือการที่เราเนี่ยมีอะไรเราคุยกันค่ะสมมุติว่าอ่ะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นข้างนอกมีข่าวบอกว่าคนภายในของเราเนี่ยเอาเรื่องไปพูดหรือมีใครโจทย์มาว่าภายในของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรเราได้ยินข่าวมาเราก็เอามาที่เข้าห้องประชุมเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันต้องคุยกันมันปล่อยให้เงียบอ่ะไม่ได้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะเนี่ยมีเรื่องนี้มีคนมาพูดแบบนี้เอ้ยเรื่องนี้มันมายังไงใครเป็นคนเริ่มต้นหรือใครเป็นคนไปพูดอะไรหรือเปล่าหรือยังไงก็ร่วมมาคุยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาการช่วยกันแก้ไขปัญหาเนี่ยมันทำให้เกิดความรักเกิดความสามัคคีเพราะว่าหัวใจเนี่ยของคนเนี่ยในขณะที่คิดแก้ไขปัญหาเนี่ยมันคือความรักร่วมกันนะคะถ้าเราไม่รักร่วมกันเหมือนกับครอบครัวที่มีปัญหาครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยเรารักครอบครัวเราไงเราเลยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ครอบครัวเรารอดเหมือนกันถ้าเรารักสถาบันเรารักวัดเรารักประเทศเรารักสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเมื่อมันมีปัญหาเนี่ยมันต้องเข้าที่ประชุมแต่ทีนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อตอนเมื่อวานที่ค้างเอาไว้ว่าเดี๋ยวนี้มีกิจกรรมใหม่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยอย่างหนึ่งก็คือว่าปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นมีการประชุมปุ๊บเนี่ยมีการถ่ายรูปก่อนค่ะท่านญาติธรรมมีการถ่ายรูปเอาไว้ก่อนบอกว่าเดี๋ยวคนไทยมาประชุมเนี่ยกลับเร็วมันก็จึงไม่ตรงกับหลักในอปริหานิยธรรมซึ่งต้องประชุมเริ่มต้นพร้อมกันว่าเขาคุยอะไรกันไม่ใช่มาทีหลังและจบเนี่ยว่าเขาสรุปว่ายังไงมันจะได้ข้อมูลที่สรุปเนี่ยตรงกันแคว้นวัดชีเขาเป็นอย่างนี้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็ไปถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดชื่นชมเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทราบว่าเกิดตรงนี้ขึ้นมาก็ส่งสายลับไส้ศึกเข้าไปในเมืองวัดชี
ข้าไปทำความดีกับคนโน้นเข้าไปทำความดีกับคนนี้จนกลายเป็นที่รักหรือยิ่งอย่างเราเนี่ยจะเข้ามาทำร้ายคนในสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราทำตัวเป็นคนช่วยเหลือเขาให้เขามีความเคารพให้เขามีความรักในสิ่งที่เราทำอยู่ทีนี้พอเราพูดให้คนเขาเกลียดกันเนี่ยมันจะไม่ยากละเพราะมันเป็นเครดิตความน่าเชื่อถือที่เขามีให้กับเราจนไส้ศึกเนี่ยไปฝังตัวอยู่ในแฟนวัดชีเนี่ยนานมากพูดให้คนนั้นเกลียดกันพูดให้คนนี้เกลียดกันเขาเล้ากันไปหมดอ่ะเขามองหน้ากันไม่ติดพอมีอะไรกันขึ้นมาเนี่ยก็ให้คนนั้นทำแล้วกันให้คนนี้ทำแล้วกันก็พูดอยู่อย่างเงี้ยจนไม่มีใครมองหน้าใครจนทะเลาะกันไปหมดมองหน้ากันไม่ได้ลองคิดดูนะคะว่าคนไม่มองหน้ากันคนทำอะไรต่างคนต่างทำเอาละเธอก็ทำหน้าที่ของเธอไปฉันก็ทำหน้าที่ของฉันเอ้างานบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการส่งต่องานบางอย่างเนี่ยมันจะต้องคุยกันอะแล้วในเวลาเดียวกันงานที่มันจะทำอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องทำกันด้วยความรักอะอารมณ์อะเราอุตส่าห์ออกจากบ้านมาแล้วสมมติเราอยู่วัดหรือเราอยู่ในที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ในการที่เราทำงานเพื่อสังคมอะเราออกมาแล้วอะเราก็อยากที่จะทำงานตรงที่มันมีคนที่มีจิตตรงกันมีจิตเป็นกุศลเหมือนกันไม่ใช่ว่าเธอก็ทำหน้าที่ของเธอดิมันไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งในเมื่อทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาทำประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องพร้อมที่จะสละกิเลสส่วนตัวเนี่ยในการอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่าเอากิเลสส่วนตัวที่มันโกรธกันอะไรกันเนี่ยเอามาทำลายสถาบันเอามาทำลายส่วนรวมเห็นเยอะมากเลยถ้าเราไม่พร้อมนะเราจะออกมาทำงานเพื่อสังคมค่ะถ้าเรายังมีปัญหาส่วนตัวกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่เนี่ยเราจะออกมาเพราะว่าการออกมาเนี่ยการที่เราเข้ากับคนอื่นไม่ได้เนี่ยมันคือการทำลายสถาบันนี่คือเรื่องจริงเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทำแล้วหน่อยเราก็รักต่างคนต่างรักสถาบันต่างคนต่างทำเพื่อสถาบันไม่ใช่เพราะความไม่รักกันของเราเนี่ยมันทำให้งานสะดุดถ้าเกิดคนอื่นเขารักกันแล้วเขามาช่วยกันทำเนี่ยมันดีกว่าหรือเปล่าเสียสละตัวเองออกจากงานไปเลยค่ะแล้วก็ให้คนที่เขารักกันเนี่ยเขาทำแล้วรับรองเลยว่าความเจริญมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรายังขวางขวางอยู่อย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยทางท่านทางพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็เลยส่งคนเข้ามาที่วัดชีแคว้นวัดชีปรากฏว่าแตกแยกค่ะทีนี้พระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็ยกทัพมาเหมือนเดิมแหละทุกทีเนี่ยตีไม่เคยแตกเพราะเขาสามัคคีกันมากใครมีอะไรก็คอยบอกข้าศึกมาแล้วนะเธอทำตรงนั้นเธอทำตรงนี้ช่วยกันปิดตรงนั้นปิดตรงนี้เมืองนี้ไม่เคยถูกตีสำเร็จด้วยความรักด้วยความสามัคคีกันของประชาชนของทหารของประชาชนของทุกๆคนที่เขารักกันแต่ปรากฏว่าครั้งเนี้ยสำเร็จข้าศึกเข้ามาอ้าวข้าศึกเข้ามาแล้วนะเราก็ช่างดีเธอก็ทำดีหน้าที่ของเธอเอายังไงก็ต่างคนต่างทำเดี๋ยวมาฉันก็จัดการของฉันเองมันหน้าที่ของฉันอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเกิดอะไรขึ้นเมืองแตกอะดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตัดเอาหลักหรือคุณธรรมที่ทางวัดชีบุตรเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอยู่คือหนึ่งเป็นศาสนาที่ปฏิวัติก็คือปฏิวัติสิ่งที่เคยมีอยู่แล้วที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วปฏิวัติสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยให้มันดีคำว่าปฏิวัติในที่นี้อย่างเช่นการฆ่าบูชายัญพุทธศาสนาของเราเนี่ยล้มกระดานเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าพุทธศาสนาของเราสอนเรื่องของกรรมว่าใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้คำว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของคนพิจารณาละบางคนทำไม่ดีก็คิดว่าตัวเองดีก็ยังมีมันต้องดูที่เจตนาในใจทีนี้คำว่าเจตนาในใจถ้าเกิดไม่รู้จักกิเลสว่าไอ้เจตนาในใจเนี่ยมันมีกิเลสตัวไหนอยู่เนี่ยก็ไม่รู้อีกว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเนี่ยไอ้ที่ทำอยู่มันดีหรือมันชั่ว
พุทธศาสนาของเราเชื่อเรื่องกรรมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงปฏิรูปเลยว่าการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยคือการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยดังนั้นการที่เราจะไปฆ่าสัตว์เพื่อที่จะมาต่อชีวิตเราเพื่อที่จะบูชายันเนี่ยพุทธศาสนาของเราล้มกระดานเรื่องนี้ไม่มีการกระทำแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเขาเรียกว่าปฏิวัติปฏิรูปเนี่ยอย่างเช่นในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยเขาเรียกปฏิรูปอย่างเช่นทิฏฐ6ในกัมมวิภังคสูตรจะกัมมะจุลวิภังคสูตรหรือจะเป็นเรื่องของศีล5จริงๆแล้วศีล5เนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะคะศีล5เนี่ยเขามีกันมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นเขาทำสมาธิไม่ได้หรอกเขามีพรมไม่ได้ศีล5เนี่ยเขามีมาก่อนแล้วพุทธศาสนาของเราก็จึงปฏิรูปคือดัดแปลงมาให้เหมาะกับพุทธศาสนาของเราแต่ว่าศีล5เนี่ยของศาสนาอื่นเนี่ยก็เป็นคำพูดเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าหลักในการทำเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างศีล5ของท่านนิคนนาถบุตรที่เป็นศาสดาเชนศาสนาเชนเนี่ยเขาก็มีศีล5เหมือนกับเราเลยแต่ปรากฏว่าศีล5ของเขาเนี่ยเขาเน้นที่การกระทำตรงการกระทำเจตนาในการกระทำตรงการกระทำผลมันอะเพราะฉะนั้นศาสนาเชนเนี่ยเขาจะมีแส้เอาไว้สำหรับกวาดไม่ให้การเดินไปเนี่ยไปเหยียบมดเหยียบแมลงเหยียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับพุทธศาสนาของเราเนี่ยเน้นเจตนาในการกระทำว่าบาปมากบาปน้อยแต่ศาสนาเชนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นตรงนี้เขาเน้นที่ตรงการกระทำเจตนาจะมีไม่มีเนี่ยเขาไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นรูปแบบภายนอกเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นศีล5เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งทิศ6การไหว้ทิศบูชาทิศเนี่ยศาสนาพราหมณ์เนี่ยเขาก็จะมีการหันไปทางทิศต่างๆถ้าเกิดใครเคยไปที่ประเทศอินเดียแล้วไปที่แม่น้ำคงคาเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาจะไหว้ทิศซ้ายขวาหน้าหลังคือเป็นการบูชาบุคคลของเขาแต่ว่าศาสนาพุทธเองเนี่ยก็มีการไหว้ทิศแต่การไหว้ทิศของพุทธศาสนาเนี่ยคือการกระทำตนต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราอย่างถูกต้องเช่นทำยังไงกับสมณะที่อยู่เบื้องบนทำยังไงกับพ่อแม่ที่อยู่เบื้องหน้าอย่างนี้เป็นต้นทำยังไงกับข้าทาสบริวารที่อยู่เบื้องล่างอย่างนี้เป็นต้นทำยังไงกับสามีภรรยาที่อยู่เบื้องซ้ายเบื้องขวาทำยังไงกับมิตรที่อยู่เบื้องขวาเบื้องหลังคือไม่แน่ใจค่ะต้องขออภัยจำไม่ได้มันจะมีหน้าที่ของเราอ่ะที่มีต่อบุคคลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราซึ่งพุทธศาสนาของเรานำมาปฏิรูปคือมาดัดแปลงอ่ะถ้าบ้านเราก็เรียกว่ามันนำมาประยุกต์ใช้ใหม่มาจัดสรรใหม่มาเป็นของเราซึ่งไม่เหมือนกันนะคะปฏิรูปเนี่ยก็คือมีเขาโครงเดิมอยู่แต่ว่าไม่ใช่ของเดิมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับมาที่อปริหานิยธรรมพระพุทธเจ้าก็นำหลักการตรงเนี้ยของแคว้นวัชีมาปฏิรูปจนเกิดหลักธรรมที่นำมาใช้ในพุทธศาสนาซึ่งอปริหานิยธรรมเนี่ยมีทั้งในส่วนที่เป็นของคฤหัสถ์ญาติโยมและก็ส่วนที่เป็นของพระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านญาติธรรมในที่นี้เนี่ยในเป็นส่วนของพระภิกษุสงฆ์ก่อนนะคะของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเราเองเป็นคนวัดน่ะเราก็ต้องนำหลักอันเนี้ยร่วมด้วยเป็นพุทธบริษัทส่วนที่ใช้กันในบ้านเรือนของเราในสังคมเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะพูดต่อไปเอามาจับคู่กันในอนาคตประชุมกันเนืองนิดคนอยู่ในบ้านน่ะหรือคนอยู่ในวัดน่ะมันต้องมีการประชุมกันพร้อมเพียงกันเดี๋ยวเราจะเห็นว่าวัดภูจวงก็ยังมีการประชุมมีงานอะไรต้องประชุมกันว่าใครทำอะไรยังไงบ้างถึงเวลาเนี่ยมติที่ประชุมจำได้เลยเมื่อปีที่แล้วเกิดปัญหาเหมือนกันในการทำงานตอนนั้นท่านพระอาจารย์ไปอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่25ที่ตอนนั้นท่านเดินทางไปที่ประเทศอินเดียพอดีคทัญญติธรรมก็ปรากฏว่ามีการประชุมกันเรียบร้อยเลยประชุมกันว่าเราจะทำยังไงกันในระหว่างที่ท่านพระอาจารย์เนี่ยไม่อยู่
แล้วใครจะทำอะไรกันบ้างก็คุยกันเรื่องของกิจกรรมทีนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยละทีนี้พอมีการตกลงกันเรียบร้อยก่อนถึงวันงานตัวเองก็ไม่อยู่แต่มันมีการประชุมไงคะมติที่ประชุมถือว่าเป็นใหญ่ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งเพราะว่ามีการตกลงกันแล้วว่าเอาแบบนี้นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะตัวเองรู้แล้วว่าถ้าอาจารย์ไม่อยู่เนี่ยคนตัดสินใจเนี่ยมันลำบากมันต้องประชุมกันก่อนให้เอามติของคนส่วนใหญ่เอาไว้ประชาธิปไตยค่ะก็มีพระคุณเจ้ามีพระคุณเจ้าหยุดรูปหนึ่งเปลี่ยนเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาอย่างนี้แล้วจากที่ประชุมกันเอาไว้ว่าเอาแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าไม่เอาแบบนี้แล้วพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งก็เลยรู้สึกไม่โอเคบอกว่ามันประชุมกันไว้แล้วอ่ะแบบนี้ไม่ใช่เหรอทีนี้พระคุณเจ้าก็เลยเขาเรียกว่ามีส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายการประชุมแล้วทั้งนั้นอ่ะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการประชุมที่ผ่านมาแล้วล้มกระดานเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่สังคมมองแล้วว่าไม่มีระเบียบถ้าเกิดเราอยู่ในสังคมของคนที่มีวินัยนะคะเขาจะรู้ว่าการประชุมเนี่ยมติในที่ประชุมเนี่ยคือสิ่งที่ต้องเคารพไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะมาล้มกระดานนั่นอย่างนั้นจะประชุมทำไมให้มันเสียเวลาประชุมไม่ได้เพราะฉะนั้นประชุมกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมติที่ประชุมเนี่ยเป็นใหญ่การอยู่ร่วมกันเนี่ยประธานทีนี้ข้อที่3ท่านญาติธรรมอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของสัปปุริสธรรม7ประการเนี่ยต้องรู้จักว่าเราคือใครบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราคือใครมันเอามาใช้ได้ตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งการประชุมเนี่ยอย่างเช่นรู้จักเหตุรู้จักผลอันนี้เป็นข้อมูลของแต่ละคนละที่มันเป็นปัญญานั่นแหละเหตุผลเนี่ยแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันรู้จักตนเรานั่งอยู่ในที่ห้องประชุมนั้นน่ะเรามีตำแหน่งอะไรเราทำอะไรเรามีหน้าที่อะไรบ้างที่เราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในกรอบของเราอันนี้สำคัญนะคะบางคนเนี่ยพูดไปกรอบของคนอื่นหมดเลยทำให้การประชุมเนี่ยมันเละเทะตัวเองไปฟังการประชุมหลายๆที่เนี่ยบางทีเละเฮ้ยเขาไม่ได้ยืนอยู่ในจุดที่เขาเป็นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารับผิดชอบอะไรอยู่หรือเขาต้องการจะทำเขาค่อยนำเสนอว่าเขาอยากจะทำแต่เขาก็ไม่เป็นเขาเรียกประชุมไม่เป็นอ่ะนะคะเราคือใครรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการเวลาเนี่ยมันเป็นการประชุมเนี่ยพูดสิเขาประชุมกันเนี่ยอยู่กันครบๆเนี่ยพูดแต่บางคนอ่ะไม่พูดอ่ะตอนประชุมเนี่ยนั่งฟังเก็บข้อมูลนั่งโมโหนั่งโกรธพอเขาประชุมมือเสร็จปุ๊บนอกรอบค่ะทำไมคนนั้นถึงพูดอย่างนี้ทำไมคนนี้ถึงพูดอย่างนั้นแบบนี้มันถึงหาความเจริญไม่ได้คือประชุมเสร็จแล้วมานั่งพูดไอ้ตอนที่เขาประชุมกันอยู่เนี่ยรู้จักเวลารู้จักการรู้จักเวลาว่าเนี่ยเขาประชุมกันรู้จักประมาณสักขนาดไหนเวลาของเราในการอยู่ในห้องประชุมเนี่ยมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างนี้เป็นต้นรู้จักชุมชนก็คือชุมชนในที่นี้ก็หมายถึงระเบียบประเพณีหรือการอยู่ในห้องประชุมนั่นแหละหรือประเพณีวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่ว่าเรามาจากที่อื่นน่ะเราก็เอาวัฒนธรรมที่อื่นมาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันผิดทั้งที่เราอยู่ของเขาอยู่เนี่ยเราต้องเรียนรู้นะคะอย่างเราจะไปที่ไหนเนี่ยคนที่ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าในต่างถิ่นเนี่ยข้อแรกที่เราจะต้องศึกษาก็คือสิ่งที่เขาเคารพประเพณีวัฒนธรรมของเขาไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะดึงเขามาเป็นบริวารของเราให้เขาเชื่อเราเราเองต้องเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อซะก่อนหรืออย่างน้อยๆก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาเคารพสมมุติว่าเรามีเพื่อนอยู่สักคนนึงทุกคนมีอยู่แล้วล่ะค่ะเพื่อนอยู่สักคนนึงพ่อแม่เพื่อนเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิแต่ก็คือพ่อแม่เพื่อนพ่อแม่เพื่อนเนี่ยก็เข้ามาก้าวก่ายเข้ามาวุ่นวายในเรื่องของการทำงานของเราด้วยซึ่งเราทำร่วมกันกับเพื่อนแต่เพื่อนเราเคารพอ่ะเราก็ไม่ควรที่จะด่าพ่อแม่เพื่อนของเราให้กับเพื่อนฟังเพราะว่ามันคือการเคารพบุคคลหรือมันเป็นประเพณีคือของที่คนอื่นเขาเคารพกันอยู่อ่ะเราก็ไม่ควรที่จะไปก้าวก่ายแรกๆอ่ะจริงๆอ่ะทุกที่อ่ะ
ชั่วโมงที่เจอกันหรืออะไรกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเชื่อคนที่มาจากคนที่อื่นเพราะว่าคนอื่นมองมาเป็นยังไงมีปัญหาแต่พอนานๆเข้าไปเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันจะทำให้รู้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช่หรือมันไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าการรู้จักชุมชนเนี่ยก็คือรู้จักประเพณีรู้จักประเพณีรู้จักข้อระเบียบปฏิบัติในการประชุมว่าเนี่ยเวลาเนี้ยประธานเขาควรจะพูดนะเราจะมาขอเวลานอกหน่อยอะไรมันก็ไม่ใช่ก็ต้องคอยให้ประธานเนี่ยเขาพูดจบซะก่อนและทีนี้เนี่ยประธานพูดเรื่องอะไรอ่ะคนที่เขาจะคุยอยู่เนี่ยเขาก็ต้องคุยเรื่องที่ตรงกับที่ประธานพูดไม่ใช่ประธานพูดเรื่องนี้จบแล้วฟังเสร็จปุ๊บตัวเองก็คิดอยู่ในใจเลยฉันจะพูดเรื่องนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้มีเมมโมรีข้อมูลเอาไว้ประธานพูดเรื่องนี้แทนที่เราตัวเองเนี่ยมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาให้มันอยู่ในประเด็นเนี้ยมันก็ไม่อยู่เราก็ไปพูดประเด็นอื่นที่เราค้างใจอยู่ซึ่งมันก็ไม่ตรงอีกมันผิดระเบียบผิดวิธีการประชุมและสำคัญที่สุดรู้จักบุคคลเขาเป็นประธานเขาเป็นเลขาเขาเป็นนั่นเขาเป็นนี่เขาเป็นนู่นและเราเป็นอะไรต้องดูตัวเองเราก็ต้องใช้อิสระเสรีภาพสิทธิของเราเนี่ยเต็มความสามารถเลยค่ะแต่อย่าเกินขอบเขตเหมือนกับสิทธิ์รับของคนจนหรือสิทธิ์รับของคนรวยมันมีสิทธิ์รับของคนรวยนะเพราะว่าถ้าไม่มีเครดิตเนี่ยหรือไม่มีใบนู่นใบนี่ก็จะไม่ได้เงินอ่ะคนรวยเท่านั้นที่จะได้นะจนจริงๆไม่ได้นะใบทะเยอทะยานการค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันมีสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันน่ะเราจะบอกว่าฉันมีสิทธิเสรีภาพฉันเกิดมาเป็นคนทุกคนต้องได้เหมือนกันหมดมันไม่ใช่มันได้ไม่เหมือนกันทุกคนมันมีขอบเขตของสิทธิบางคนเขาเกิดมาเนี่ยอยู่ในครอบครัวของข้าราชการเขาก็เบิกจ่ายการเรียนการรักษาพยาบาลได้เราเกิดมาเป็นลูกชาวนาเนี่ยเราจะไปเบิกจ่ายรักษาพยาบาลที่ไหนถึงการเบิกจ่ายก็สิทธิ์ไม่คนละอันกันละไปโรงพยาบาลคุณใช้สิทธิ์อะไรสิทธิ์ข้าราชการคุณใช้สิทธิ์อะไร